คุณผู้ชมคะระหว่างวันที่20ถึง23พฤศจิกายนนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสผู้นำศาสนจักรโรมันคาทอลิกจะเดินทางเสด็จเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกในรอบ35ปีนะคะซึ่งขณะนี้กำหนดการเสด็จเยือนสถานที่ต่างๆในไทยชัดเจนแล้วค่ะท่ามกลางมาตรการเตรียมการรักษาความปลอดภัยกันอย่างเข้มงวดติดตามรายงานจากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะสนามสุพัชลาไซเป็นสถานที่หนึ่งถูกจัดเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสที่นี่จะมีพิธีมิสซาช่วงเย็นของวันที่21พฤศจิกายนนี้คาดว่ามีประชาชนเข้าร่วม 55,000 คนเต็มความจุทั้งสนามสุพัชลาไซและสนามเทพหัสดินเจ้าหน้าที่เตรียมรับมือปัญหาจราจรรอบบริเวณสนามเราขอร้องว่าอย่าเอารถมาเนี่ยก็แล้วเราก็พยายามที่แม้กระทั่งว่ารถบัสรถใหญ่เนี่ยถ้าจะมาเนี่ยเราก็เพียงจะบอกจุดที่ลงที่ไหนแล้วเมื่อลงที่ไหนแล้วเราจะจบลงกันนะครับที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยก็อำนวยความสะดวกให้กับเราเยอะเช่นว่าเขามีที่จอดรถเขาจะบอกเราว่าที่ไหนว่าสะดวกแล้วก็จะให้คนลงแล้วก็ไปจอดรถที่ไหนผมคิดว่าประชาชนเนี่ยคนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือแล้วปัจจุบันเรายิ่งมีไฟฟ้าลงไฟฟ้าปุ๊บลงพอดีเลยนะครับถึงสนามสุพเลยถึงสนามเทพหัสดินเลยงั้นผมกลับมองว่าจะบริหารจัดการได้การเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสระหว่างวันที่20ถึงวันที่23พฤศจิกายนนี้จะเสด็จถึงไทยช่วงเที่ยงของวันที่20พฤศจิกายนจากนั้นวันที่21พฤศจิกายนเสด็จไปทำเนียบรัฐบาลพบปะนายกรัฐมนตรีข้าราชการคณะทูตานุทูตจากนั้นจะเสด็จเยี่ยมสมเด็จพระสังฆราชที่วัดราชบพิตรต่อมาจะเสด็จพบปะบุคลากรโรงพยาบาลในเครือคาทอลิกและเสด็จเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลซินหลุยช่วงบ่ายเสด็จเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตและจากนั้นเสด็จไปประกอบพิธีมิสซาที่สนามกีฬาแห่งชาติสุพัชลาไซสมเด็จพระสันตะปาฟรานซิสมองประเทศไทยว่าเป็นประเทศตัวอย่างของการที่ประชาชนในประเทศเนี่ยถึงแม้อาจจะนับถือศาสนาต่างกันต่างความเชื่อกันเนี่ยก็สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยสันติแล้วก็การมาร้องเพลงร่วมกันก็เป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งที่ดีมากในแง่ของการอยู่ร่วมกันโดยสันติครับวันที่22พฤศจิกายนสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จพบปะคณะบาทหลวงภายในวัดคาทอลิกนักบุญเปโตสามพรานพบปะกับบรรดาบิชอปแห่งเอเชียที่สักการะสถานบุญราศีนิโคลัสบุญเกิดกริชบำรุงช่วงบ่ายพบปะผู้นำหรือผู้นับถือศาสนาอื่นในไทยรวมทั้งนิสิตนักศึกษาที่จะไปรวมตัวกันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากนั้นประกอบพิธีมิสซากับเยาวชนที่อาสนวิหารอาสัมชัญบางรักและจะเสด็จกลับช่วงเช้าวันที่23พฤศจิกายนเพื่อเสด็จไปเยือนญี่ปุ่นตลอดการเยือนประเทศไทยการรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างเข้มงวดรปภ.นะครับทางแม้ที่ทางตำรวจของเราให้ความร่วมมือดีผู้บังคับบัญชาตำรวจเนี่ยเราเมื่อเราขอวัติกันก็ขอไปด้วยนะขอไปที่วัติกันนะขอไปเพื่อที่ตกลงซักซ้อมอันนี้อาจจะเป็นวงในนิดหน่อยก็แล้วกันว่าเพราะว่าเป็นเรื่องเฉพาะเพราะเรื่องบางเรื่องเนี่ยผู้ใหญ่รักษาความปลอดภัยเขาทำงานในส่วนของเขาแล้วเราถือว่าทำเยอะก็แล้วกันนะครับเราทำเยอะสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสถือเป็นประมุขแห่งศาสนาจักรโรมันคาทอลิกพระองค์ที่2ที่เสด็จเยือนประเทศไทยต่อจากสมเด็จพระสันตะปาปาจอนปอนที่2ที่เสด็จเยือนไทยระหว่างวันที่10ถึง11พฤษภาคม2527หรือ35ปีที่แล้ววิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน